สวัสดีครับผมวุฒิไม้เลิศเป็นจานผมวันนี้จะพาปีนเขาน้ำขาดนะผมเพื่อดูรถไฟฟ้าลอดอุโมงค์นะครับนี่ครับตอนนี้ก็อยู่บนเขาครับมาได้ครึ่งทางนะครับดูครับคนก็เยอะพอได้ครับผมนี่ครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับผมดูครับร้อนมากเลยครับผมนี่ครับไปครับนี่ครับผมตอนนี้ก็อยู่ครึ่งทางแล้วครับผมไปไปครับผมตามผมมาเลยครับลืมกด Subscribe ผมด้วยครับกดติดตามด้วยครับผมนี่ฮะเข้ากินน้ำกินข้าวได้ครับผมขึ้นไปครับผมเพื่อจะดูวิวสวยครับผมเพราะว่าสวยมากเลยครับผมก็ยังไม่เคยเห็นนะครับผมไปครับไปดูกันครับผมบนยอดเขาก็มีเด็กน้อยขึ้นมาเล่นกันอยู่ครับดูครับโอ้โหคนเยอะมากครับผมใช้เครื่องมือให้เป็นครับผมใช้แอปแปลภาษาครับผมถ่ายรูปแล้วก็แอปมันก็จะแปลภาษาให้นะครับดูครับเริ่มเด็กน้อยเล่นส่วนสนุกก็คิดถึงลูกสาวอีกตามเคยนะครับลูกสาวผมก็ประมาณนี้ครับ 4-5 ขวบเครื่องดื้อกำลังสนเลยครับดูครับโอ้โหพ่อพาครอบครัวเข้ามากันเยอะมากนี่เข้าคนแก่ครับผมมาดูวิวตอนนี้ผมอยู่บนยอดเขานะครับนี่เป็นนักปีนเขานักปีนเขาครับผมคนเยอะมากเดี๋ยวพาไปชมวิวครับผมมากัน3คนครับนี่ครับไปผมเดินไปนู่นอีกครับผมไปครับหายใจก่อนหายใจก่อนปะโอ้ยหนทางยาวไกลครับทางกันต่อครับผมเด็กน้อยยังมาเลยครับผมวิ่งแข่งกับพ่อไปที่เรียบร้อยแล้วครับเด็กน้อยไปครับหนทางอีกยาวไกลเราต้องพิชิตให้ได้ครับผมมาอยู่ไต้หวันทั้งทีครับผมต้องปีเขาให้ครบทุกลูกนี่ครับผมนี่น้องน้องกับแม่พี่กับพ่อวิ่งน้ำหน้าไปเรียบร้อยแล้วครับผมเหนื่อยแล้วครับเหมาะสำหรับการมาออกกำลังกายนะครับการพักผ่อนนะครับส่วนมากก็มีคนไต้หวันนะครับคนที่มีสูงอายุหน่อยนะครับนะครับดูนะครับมีคนสูงอายุครับที่มาที่แห่งนี้นะครับนี่ครับนี่ครับนู่นครับไปป๋าศักดิ์นำทีมเฮ้ขึ้นบันไดลุยไปครับพิชิตยอดเขาให้ได้ครับผมยอดเขาลูกนี้ก็อยู่แถวหนานผ่านนะครับผมใครจะมาก็มาได้นะครับผมแต่ผมยังไม่เห็นวิวเลยครับผมข้างหลังนะครับเพื่อนร่วมทางตัวจิ๋วนะครับนู่นสู้ๆครับผมกดไลค์กดซับสไครบ์ไปครับผม
ตอนนี้กำลังถึงจุดชมวิวอีกจุดนึงครับผมว้าวสวยงามมากครับผมเห็นไหมทางรถไฟมุมรถไฟโอ้สวยอย่างนี้นี่เองครับผมดูครับผมรอบเกาะนะครับผมทะเลโหสวยงามครับผมมันน่ะว้าวสวยสุดยอดครับผมครับผมเสร็จจากวิวจุดแรกก็จะไปจุดที่2กันต่อแล้วครับผมโอ้ดูครับผมชุดปีนเขาของผมครับคงยื่นเลยครับผมคงยื่นคงล้วนๆครับผมมาออกกำลังกายมาออกกำลังกายเพื่อลดหุ่นไปในตัวครับนี่โหโหธรรมชาติสวยงามเหมือนกันนะครับผมนี่ครับหน้าหนาวได้อากาศได้หน้าหนาวหน้าหนาวได้บรรยากาศแบบนี้เนาะลุยลุยนี่คือธรรมชาติบ้านเขานะครับต้นไม้เขายังเยอะอยู่เหมือนกันนะผมนะครับขนาดเขาเป็นเกาะนะครับผมเขายังไม่ค่อยทำร้ายผืนป่าเลยนะป่าธรรมชาติของสวรรค์นี่เยอะมากครับผมนะนี่เขาไปพิชิตกันมาหมดแล้วครับผมนี่เขาเริ่มทยอยกลับนะครับผมเพิ่งกำลังจะเดินทางไปกันนะครับดูครับโอ้โหเขาพาลูกพาหลานมาเที่ยวนะครับศึกษาธรรมชาติเพื่อให้เด็กรุ่นใหม่อนุรักษ์ธรรมชาตินะครับเจ๋งมากครับผมอันนี้ก็เป็นจุดที่2นะครับจุดชมวิวที่2ครับผมว้าวเหงื่อแตกร้อนแล้วครับลุยลุยธรรมชาติบ้านเขาใครไม่มาไม่รู้ครับผมมันช่างสวยเหลือเกินนะครับธรรมชาติสุดยอดครับผมลิกกูเสื้อด้วยครับผมยอดไม้ครับโอ้โหเหมาะกับการศึกษาธรรมชาติมากครับผมโอ้สุดยอดจริงๆครับเหมาะกับการมาพักผ่อนและท่องเที่ยวไปในตัวครับผมเห็นครับผมเห็นครับเขาใส่ชุดนักกีฬามาเต็มยศกันเลยครับผมนี่ฟงสินเสียงจิ้งหรีดเสียงนกร้องครับผมโอ้โหธรรมชาติสวยงามครับผมนี่ครับต้นไม้บ้านเขาเขาเรียกต้นอะไรไม่ทราบเหมือนกันครับสวยงามครับผมเป็นกิ่งยาวขึ้นไปเลยครับผมโอ้มีน้องหมาด้วยครับน้องหมาก็ยังมาเที่ยวหายากได้ต้นม่วงนะมีต้นม่วงด้วยโอ้โหนี่ครับต้นม่วงอีกปีน่าจะมีลูกแล้วครับโอ้น้องหมาครับนี่น้องหมาก็มาเที่ยวธรรมชาติด้วยครับสุดยอดแน่ร้อนแล้วครับใช่กุญแจประเทศนี้ถึงแข็งแรงเนาะเขาขึ้นเขาปีนธรรมชาติกันเนาะเดี๋ยวเชียร์ละ
ีประลองยุทธด้วยครับนี่พักชมวิวครับดูครับตัวด้วงนะครับไปดูแมลงที่แสนน่ารักครับว้าวสวยงามทำอะไรอยู่ตอนนี้จุดพักศาลาพักนะครับสภาศาลาพักระหว่างทางนะครับมีจุดให้ศึกษาธรรมชาติของแมลงนะครับนี่ครับมีแมลงตัวอะไรบ้างดูไว้ครับนี่แมลงคำอันเราแมลงกุจีกุจีปลาสักครับผมนี่ดูครับผมนี่ครับปลาสักตัวต้นคิดพามาเดินเขาเนี่ยครับผมปลาสักพามาเขาก็มาเที่ยวหลายรอบแล้วครับเพื่อมาผ่อนคลายนะครับผมคลายเหงาอยู่ห้องมันเหงาใช่ไหมใช่วันหยุดวันหยุดพักผ่อนคลายเครียดนี่ครับนี่มาอยู่นอนอยู่เตียงเฉยๆครับผมอันนี้ก็ขี่จักรยานมาจอดดูตีนเขาข้างล่างนะครับผมแล้วก็เดินขึ้นมานะครับแล้วก็มาเรื่อยๆครับเพื่อจะมาดูธรรมชาติอันสวยงามนี่ครับพอมาเห็นธรรมชาติก็โอ้โหสุดยอดมากครับสวยงามเป็นไงครับมาเที่ยวหลายรอบแล้วโง่สนุกวันใครวันใครครับปราศักบอกว่าต้องมาช่วงหน้าหนาวครับนี่ครับเอาข้าวห่ออะไรมากินกันได้ครับผมนี่ครับมีสลาดครับมีน้ำด้วยนะครับผมให้ล้างหน้าล้างตาครับผมนี่ครับไปเดี๋ยวก็นั่งพักสักครู่แล้วก็จะเดินไปหาวิวสวยๆให้ดูอีกต่อครับผมใครที่เข้ามาดูอย่าลืมกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมเคยเห็นแมงพามยักษ์ไหมครับแมงพามยักษ์จุดท้ายจุดท้ายบ้านเราไม่เคยมีนะแมงพามยักษ์ตัวใหญ่ๆนะครับเมื่อกี้นี เด็กน้อยมาศึกษาธรรมชาติกันเต็มเลยครับผมอันนี้ก็เป็นอีกพ่อแม่ลูก4คนนะครับผมครับจับแมลงเล่นกันโอ้ช่วยดูเอาทางขึ้นผจญภัยในไต้หวันตั้งชื่อคลิปว่าอะไรดีเนาะดูครับผมธรรมชาติป่าธรรมชาติบ้านเขาเปิดอาทิตย์ไต้หวันนะครับ บนยอดเขาเหมาะในการมาศึกษาธรรมชาติครับออกกำลังกายไปในตัวครับนะครับไม่ใช่นี่ตัวกระเปี๊ยกยังพามาขึ้นเขาเลยครับโอ้โหสุดยอดไปครับผมเป็นไงบ้างครับพามาขึ้นเขาชมวิวธรรมชาติที่เขาหนานขานนะครับผมหนานสร้างลู่อันนี้หนานสร้างลู่เหรอหนานเออหนานสร้างลู่ครับผมนี่ครับเป็นไงบ้างครับเขาธรรมชาติเห็นวิวรถไฟด้วยนะครับผมแต่ขี้เกียจอยู่รอรถไฟมาครับผมมันเป็นอุโมงค์รถไฟครับจุดชมวิวที่ดีที่สุดของที่นี่นะครับก็เลยไม่รอดีกว่าครับผมขอตัวกลับก่อนนะครับจบคลิปแค่นี้นะครับใครจะมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้ครับผมเขาหนานสร้างลู่นะครับแถวนานขาดเนี่ยครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ผมด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายฟังเสียงธรรมชาติครับโอ้โหเสียงที่ดีร้องแข่งกันแล้วครับผมธรรมชาติเสียงที่ดีนี่ไม่ได้ยินนานมากแล้วครับผมได้ยินแต่เสียงเครื่องจักรตึ้งจังตึ้งจังตึ้งจังนะครับสุดยอดมากครับผมนี่แหละเสียงธรรมชาติเราต้องมันดังอยู่ในกล้องหูเราตลอดไปครับผม